นี่ป้าป้าเอาน้ำให้ฉันหน่อยคอฉันแห้งหมดแล้วเนี่ยคือเร็วๆสิฉันเป็นนักร้องมาออดิชั่นที่นี่นะจะปล่อยให้ฉันนั่งกึนไหลนี่หรือไงคนต่อไปเชิญครับคุณกวางสวัสดีค่ะคุณบิวสวัสดีค่ะคุณมาสวัสดีครับนี่คุณบิวนะครับเจ้าของค่ายเพลงส่วนผมเป็นโปรดิวเซอร์ของค่ายเพลงนี้ครับค่ะผมดูประวัติส่วนตัวของคุณแล้วนะครับผ่านเวทีมันก็ต้องเยอะน่าจะมีความสามารถพอสมควรคุณถนัดแนวไหนบ้างครับเป็นแนวลูกทุ่งแล้วก็แนวสตริงค่ะแล้วแนวอีสานอินดี้นี้พอได้ไหมครับท่องได้ยุ่ยจ้างั้นผมกำลังต้องการตัวพอดีเลยงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปดูหลังกล้องก่อนนะครับโอเคครับมอสพร้อมเริ่มออดิชั่นเพลงที่คุณจะร้องได้เลยครับได้ค่ะเบิดหักน้องเต็ดอ่อนดาแล้วคุณมีความสามารถอื่นๆเพิ่มไหมครับก็มีเล่นกีตาร์แล้วก็มีเต้นแล้วก็รำค่ะงั้นผมรบกวนขอให้คุณรำให้ดูหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะเชิญเลยครับโอเคครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะติดต่อกับไปอีกทีนะครับขอบคุณค่ะคุณน้องครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะวันนี้คนมาออดิชั่นเยอะจังเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่นี่ใช่บริษัท Star Sky Music นะคะอ๋อใช่ครับผมใช่ครับพอดีผมมาออดิชั่นนะครับอ๋อครับครับครับทางค่ายกำลังรับออดิชั่นพอดีเลยครับเชิญนั่งก่อนครับขอบคุณครับน้องผู้ชายชื่ออะไรนะครับชื่อจิมมี่ขจรศักดิ์ครับจิมมี่ขจรศักดิ์อ๋อนัดไว้พอดีเลยน้องผู้หญิงชื่ออะไรครับชื่อใบตองปิยชัดค่ะใบตองปิยชัดอ๋อเจอแล้วงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปดูห้องคอนโทรลก่อนนะครับอ๋อครับผมตื่นเต้นหนวดแกเต้นเหมือนพันเนี่ยได้หรือเปล่าไม่รู้ผ่านไหมเนี่ยแล้วเตรียมเพลงอะไรมาร้องเนี่ยซอยลืมเขาแน่พี่ล่ะเพลงของใครครับเพลงของนักร้องท่านหนึ่งจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรอ๋อของพี่เมาให้ลืมของใครอ่ะของนักร้องชื่อดังคนหนึ่งเหมือนกัน ขยับหน่อยโทษค่ะสวัสดีนี่มาออดิชั่นเหมือนกันเหรอใช่แล้วใช้เพลงอะไรออดิชั่นนะครับมนต์รักข้าวเหนียวโหแค่ฟังชื่อเพลงเนี่ยยังดูไพเราะเลยนะคะนี่ฉันชื่อตองค่ะส่วนนี้พี่จิมบอกฉันทำไมฉันไม่ได้ถามสักหน่อยเผื่อออดิชั่นหรือมีงานที่อื่นเราจะได้ทักทายกันนะครับไม่จำเป็นอ่ะ
ขอเชิญน้องจิมมี่ขจรศักดิ์แล้วก็น้องใบตองไปห้องออดิชั่นได้เลยนะครับป้านี่ป้าป้าเอาน้ำให้ฉันหน่อยคอฉันแห้งหมดแล้วเนี่ยคือเร็วๆสิฉันเป็นนักร้องมาออดิชั่นที่นี่นะจะปล่อยให้ฉันนั่งกึนไหลนี่หรือไงได้ค่ะได้ค่ะรอสักครู่นะคะไม่รู้ซะแล้วว่าฉันเป็นนักร้องระดับไหนคนต่อไปเชิญออดิชั่นได้เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้ำมาแล้วจ้ะทำไมชาขนาดนี้เนี่ยฉันแสบคอไปหมดแล้วแล้วนี่เขาจะเรียกเข้าไปกี่โมงไม่ทราบเหมือนกันค่ะแล้วก่อนหน้านี้มีนักร้องมาออดิชั่นกี่คนไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะนี่ก็เป็นแม่บ้านภาษาอะไรเนี่ยถามอะไรไม่รู้เรื่องสักอย่างพนักงานบริษัทนี้เป็นอะไรกันไปหมดจ้างมาทำไมก็ไม่รู้เอามานอนกินเงินเดือนเฉยไม่มีประโยชน์งั้นป้าขอตัวก่อนนะคะคนต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับให้เราลงคอที่มันชะลอหัวใจถึงที่ทำได้ตามใจแต่เพื่อให้หัวใจแล้วต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญออดิชั่นได้เลยครับค่ะเหตุการณ์ผันแปรพ่อแม่ของเราทั้งสองให้เราต่างมีคู่ครองสมปองเป็นหลักเป็นฐานต่างคนต่างอยู่ไม่รู้จักกันตั้งสวัสดีครับทุกคนคุณมอสเทปคุณเช็คเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเช็คเรียบร้อยแล้วครับผมผมขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาออดิชั่นในวันนี้ทุกคนเสียงดีมีสไตล์ที่แตกต่างกันผมขอแสดงความยินดีกับทุกคนนะครับพวกคุณได้ผ่านเข้ารอบออดิชั่นในครั้งนี้ได้เข้ามาเป็นนักร้องฝึกหัดในค่ายสตาร์สกายมิวสิกของพวกเราจริงเหรอคะขอบคุณนะคะเฮ้ยตองเรามีโอกาสได้เป็นนักร้องจริงแล้วเว้ยเอ้าแม่มาพอดีเลยเป็นไงบ้างลูกบิลการออดิชั่นวันนี้นี่ครับโฉมหน้านักร้องทั้ง3คนที่ผ่านออดิชั่นเข้ามาในค่าย Star Sky Music ของเราได้ครับ3คนนี้ใช่ไหมลูกใช่ครับนี่แม่คุณบิลเหรอคะใช่ครับนี่แม่ผมเองเป็นผู้บริหารใหญ่ของค่ายนี้ครับแล้วทำไมถึงแต่งตัวเป็นแม่บ้านแล้วก็ไปยืนกวาดพื้นอยู่ล่ะคะเอาลูกนี่แม่จะไปไหนครับอ๋อพอดีแม่จะไปทำสปานะลูกแล้วหนูเนี่ยมานั่งทำอะไรตรงนี้ล่ะอ๋อผมดูประวัตินักร้องที่จะมาออดิชั่นอยู่แล้วครับอืมก็ดีเหมือนกันนะลูกเอาลูกทำไมพื้นบ้านของเราสกปรกอย่างนี้ล่ะแล้วแม่บ้านหายไปไหนอ๋อผมลืมบอกนะครับว่าป้าต้องแกหยุด3วันแม่แกป่วยนะครับอุ๊ยตายแล้วลูกไม่ได้เลยนะเนี่ยเสียชื่อบริษัทของเราหมด
บริษัทสตาร์สกายมิวสิกของเราน่ะมีชื่อเสียงโด่งดังจะปล่อยให้สกปรกเลอะเทอะอย่างนี้ไม่ได้งั้นเอานี้นะลูกนะเดี๋ยวแม่จะอาสาเป็นแม่บ้านเองอ๋อครับแล้วแม่จะไม่เหนื่อยนะครับโอ้โหไม่เหนื่อยจ้ะลูกแม่สู้ๆเพื่อบริษัทของเราจะได้มีชื่อเสียงไงลูกเดี๋ยวแม่จะโทรเลื่อนนัดสปาเขาก่อนนะลูกนะครับตกลง3วันใช่ไหมใช่ครับได้เดี๋ยวแม่ไปเตรียมตัวก่อนนะครับไปเจอกันนะครับแม่จ้าลูกบิวลูกแม่ผ่านแค่2คนนี้ก็พอนะส่วนคนนี้น่ะเขาสวยฟังดูเสียงของเขาแล้วก็ร้องดีพอใช้ได้แต่การที่จะเป็นศิลปินเนี่ยต้องมีน้ำใจและมีความอดทนเพราะเราต้องเป็นคนของประชาชนต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าคุณดังมาจากไหนแล้วจะใช้อภิสิทธิ์เหนือคนอื่นเขาแบบนี้นะลูกอยู่ในวงการได้ไม่นานหรอกนะฉันขอแสดงความดีกับคุณทั้งสองคนด้วยนะคะเดี๋ยวไว้ร่วมงานกันบิวลูกพอดีแม่นัดสปาไว้แม่ไปก่อนนะลูกครับไม่เจอกันนะครับแม่จ้าลูกงั้นผมขอจบการประกาศผลเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ